สวัสดีครับผมโบ๊ทเยอะครับนอกจากจะเป็นมือเบสวงเยอะนะครับก็มีอีกหนึ่งงานที่ผมสนใจเป็นพิเศษก็คืองานด้านการใช้เสียงภาคครับส่วนตัวสนใจเรื่องการพากย์หนังการใช้เสียงในการทำงานโฆษณาอะไรเงี้ยครับจริงๆสนใจตั้งแต่สมัยเรียนเลยครับพวกพากย์หนังพากย์การ์ตูนอะไรเงี้ยมันหลายๆคนน่าจะเป็นกันก็คือแบบว่าเราลองพากย์เองเล่นๆอยู่บ้านอะไรเงี้ยและทีนี้ก็วันหนึ่งมีโอกาสได้เข้ามาทำงานจริงๆแล้วก็มันก็สนุกจริงๆครับงานด้านลงเสียงโฆษณาเนี่ยผมน่าจะถ้านับโควิดด้วยก็น่าจะประมาณ5ปีครับผมงานด้านนี้เริ่มแรกเนี่ยผมจะเริ่มจากพากย์เล่นๆให้เพื่อนดูเป็นมุกตลกภายในแก๊งอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตอนนั้นแก๊งนักดนตรีที่สมอลรูมเขาจะมีงานด้านลงเสียงอยู่แล้วนอกจากร้องเพลงฮะเขาจะหาคนที่มีเสียงใหม่ๆไปอัดโฆษณานู่นนี่นั่นตลอดอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งเขาก็ถามหาว่าอยากได้คนเสียงใหม่ๆมีศิลปินคนไหนแนะนำบ้างเพื่อนๆพี่ๆที่เขาทำอยู่ก็เลยแนะนำผมเข้าไปแต่ผมเองไม่ได้เป็นนักร้องแต่ชอบเล่นมุกพากย์หนังให้เพื่อนๆฟังอยู่แล้วก็เลยส่งเขาไปลองอัดโฆษณาชิ้นหนึ่งปรากฏว่าก็มันก็เป็นพอร์ตหนึ่งพอร์ตที่ดีแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ครับการใช้เสียงในงานโฆษณาอะไรเงี้ยที่เราได้ยินตามสปอตหรือว่าโฆษณาต่างๆเนี่ยคือมันจะเป็นการทำงานตามบรีฟลูกค้าแล้วก็อารมณ์ของหนังโฆษณาชิ้นนั้นนะครับแรกๆเราก็จะยังไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสต็อกอารมณ์สต็อกของเลเวลหรือว่าดีกรีของความหนักเบาของเสียงที่ต้องใช้อะไรเงี้ยแรกๆก็คือมั่วครับมันต้องมั่วก่อนในห้องจะมีเอนจิเนียร์ที่คอยทำงานร่วมกับเราคอยแนะนำว่าเดี๋ยวลองเพิ่มเท่านี้เบาหน่อยเท่านี้หนักหน่อยอะไรเงี้ยก็ศึกษาจากตรงนั้นแล้วเราก็คอยเก็บอ๋อเฮ้ยเราเริ่มรู้สึกว่าเรามีสต็อกอารมณ์เพิ่มขึ้นเราเบาได้เราแพงได้เราตลกได้เรารุนแรงได้มีเยอะขึ้นทีนี้ก็เอาไปทำงานอื่นๆได้กว้างมากขึ้นสามารถจบงานกับลูกค้าได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ทำไปได้ประสบการณ์ไปเหมือนลูกค้าบอกว่าอยากขายรถตัวนี้แบบว่าขายของหน่อยแล้วก็อาจจะบอกว่าโทนแบบโปรโมชั่นหน่อยซื้อวันนี้แถม1ฟรี1ประกันไฟชั้น1นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยลูกค้าบางทีเขาจะว่าโอเคละมูดถูกแต่ว่าอย่าได้มากขึ้นโอเวอร์ขึ้นหรือว่าแบบหนักขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบเพิ่มดีกรีของเลเวลก็คือซื้อ1ฟรี1วันนี้ฟรีแถมประกันภัยชั้น1ทุกศูนย์อะไรปึ๊บๆๆเรื่องงานเสียงกับงานดนตรีที่ผมทำมันมีสิ่งหนึ่งที่ร่วมกันได้คือความมั่นใจแล้วก็ความพรีเซนต์จากเราอะไรเงี้ยคือรสชาติเสียงที่ออกจากมือเวลาเล่นเบสหรือว่าปลายเสียงที่เราขับออกไปในงานใช้เสียงโฆษณาอะไรเงี้ยมันคือแบบสิ่งเดียวกันมันคือการเอาประสบการณ์ของเราพรีเซนต์ออกไปอะไรเงี้ยครับคือผมไม่รู้ว่ากระบวนการทำงานของพี่ๆรุ่นใหญ่ที่เป็นซีเนียร์เขาทำยังไงนะแต่ว่าผมเคยพยายามที่จะทำสมาธิทำใจกินน้ำอุ่นนู่นนี่นั่นมาอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายคือแบบสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นหน้างานเยอะกว่าอะไรเงี้ยก็เป็นการเตรียมร่างกายให้พร้อมเป็นอันดับหนึ่งดีกว่าคือให้ไม่ป่วยแล้วก็มีเสียงที่แบบว่าเฟรชในวันนั้นอะไรเงี้ยที่สุดที่สำคัญคือต้องไม่เครียดเพราะว่าหลายคนทำงานโฆษณาน่าจะเข้าใจเรื่องการทำงานที่มีทั้งฝ่ายลูกค้าแล้วฝ่ายโปรดักชันหลายฝ่ายรวมกันมันค่อนข้างมีความเครียดสูงทีนี้เวลาคนที่มาอัดแรกๆอ่ะอย่างผมเป็นแอนนอลเซอร์ตอนแรกๆก็คือมานั่งอัดต่อหน้าลูกค้าเป็น10คนแล้วก็มีเวลาที่จำกัดพอมันแบบว่างานไม่โฟลว์หรือว่ามันไม่ต่อเนื่องไม่ได้ตามที่ลูกค้าต้องการแล้วมันไม่ผ่านสักทีอะไรเงี้ยมันจะเริ่มกดดันขึ้นเรื่อยๆทีนี้มันจะต้องใช้ประสบการณ์ส่วนตัวค่อนข้างสูงเข้ามาช่วยอะไรเงี้ยครับก็เตรียมความพร้อมร่างกายกับความเครียดก็ติดตามผลงานวงนะครับวง The Years ครับก็เพิ่งมีอัลบั้มใหม่ไปชื่อว่าอัลบั้ม Play นะฮะสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ facebook.com/theyearsครับหรือว่าทาง Instagram YouTube TikTok ก็มีหมดเลยนะครับแต่ถ้าใครคิดถึงอ่ะก็จะมีโปรเจกต์พิเศษต่างๆมากมายที่เคลื่อนไหวอยู่ในเพจวงเข้าไปติดตามกันได้นะครับ
นอกจากบทบาทนักดนตรีที่ทุกคนคุ้นเคยจากผมเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอสไตล์ของผมครับ